สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมื้อนี้แม่ครัวได้เวลาอาหารเย็นเนาะค่ะแม่ครัวสิมาพาเฮ็ดผ่าหมูเนาะค่ะนี่ก็เป็นเครื่องที่เตรียมไว้เนาะค่ะมีเนื้อหมูเนาะค่ะต้นหอมบักซี่ตะไคร้หอมแดงมะนาวเนาะค่ะมีพริกขี้หนูมีสะระแหน่เนาะค่ะค่ะมาเตรียมเครื่องเลยเนาะค่ะก่อนอื่นก็มาหั่นก่อนเนาะค่ะเพื่อจะได้สะดวกในการปรุงเนาะค่ะเดี๋ยวแม่ครัวก็เฮ็ดจานใหญ่เลยเนาะค่ะค่ะมาหั่นเนื้อหมูเนาะค่ะหั่นเส้นบางๆเนาะค่ะมาหมักหมูเลยเนาะค่ะจะรสดีกับน้ำมันหอยเนาะค่ะเพื่อจะให้หมูนุ่มเนาะค่ะรสดีก็ให้รสชาติเนาะค่ะน้ำมันหอยก็เฮ็ดให้เนื้อหมูนุ่มเนาะค่ะค่ะเสร็จแล้วก็สิมาเตรียมลวกเลยเนาะค่ะค่ะต้มน้ำให้เดือดก่อนเนาะค่ะอันดับแรกเนาะค่ะใส่เนื้อหมูลงไปเนาะค่ะลวกมาตรงหน้าเนาะค่ะประมาณน้ำตกใดเนาะค่ะค่ะลวกประมาณนี้เนาะค่ะไม่คั่วก็สิตักออกเลยเนาะค่ะค่ะเสร็จแล้วก็มาเตรียมทำน้ำยำเลยเนาะค่ะใส่พริกลงไปเลยเนาะค่ะตามด้วยน้ำบักนาวเนาะค่ะค่ะผงชูรสเนาะค่ะก็น้ำตาลเนาะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแม่ครัวจะใส่น้ำตาลซีซอนเนาะค่ะน้ำปลาหาซอนเนาะค่ะแม่ครัวเฮ็ดรสจัดเนาะค่ะมาละลายเครื่องสักหน่อยหนึ่งเนาะค่ะเสร็จแล้วก็ราดลงไปในหมูเลยเนาะค่ะค่ะตามด้วยใบหอมเนาะค่ะลงไปเลยค่ะค่ะพร้อมสะระแหน่เนาะค่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะทุกกำลังใจค่ะที่เขามากดไลค์กดแชร์ค่ะขอให้มีแต่ความสุขทุกท่านเนาะค่ะไปพบกับแม่ครัวคลิปต่อไปเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ